ดยเจ้าหน้าที่นะคะก็เข้าควบคุมตัวแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มคนอยากเลือกตั้งและผู้ชุมนุมที่อยู่ในกลุ่มแกนนำ9คนจากถนนราชดำเนินนำไปขึ้นรถผู้ต้องขังออกจากพื้นที่ชุมนุมแล้วก็นำมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจนครบาลพยัคฆ์ไทยนะคะโดยมีพลตำรวจเอกศิวรารังสิตพามนกุลร่วมสอบปากคำโดย9แกนนำก็เป็นชาย7คนแล้วก็หญิง2คนค่ะทั้งหมดก็อยู่ระหว่างให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำพลตำรวจเอกศิวรารังสิตพามนกุลก็บอกนะคะว่าต้องรอให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำก่อนส่วนผู้ต้องหาคนอื่นๆก็จะออกหมายเรียกในภายหลังค่ะไปฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันค่ะแจ้งเพราะว่านี่เพิ่งมาถึงเดี๋ยวก็ทำบันทึกจับกุมบันทึกประเทศบันทึกจับกุมบันทึกรับมอบตัวในคงต้องสอบสวนให้เสร็จก่อนนะฮะก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันทุกท่านนะฮะถ้าท่านไหนไม่ให้ความร่วมมือก็ควบคุมตัวไปซึ่งล่าสุดนะคะทางตำรวจก็ได้เปิดพื้นที่การจราจรบนถนนราชดำเนินแล้วโดยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ขอให้ผู้ชุมนุมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้แยกย้ายกันกลับบ้านนะคะส่วนการดำเนินคดีก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนขณะที่ไปดูบรรยากาศกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะนายรังสิมันโรมนายศิรวิทย์เสรีที่วัดและนายปิยรัตน์จงเทศค่ะก็ได้เข้ามอบตัวกับทางตำรวจหลังประกาศยุติการชุมนุมซึ่งตำรวจก็ได้คุมตัวไปสอบปากคำที่สน.ชนะสงครามนะคะโดยมีผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยเดินทางไปให้กำลังใจกันด้วยหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมสลายตัวกำลังตำรวจก็เร่งเข้าเคลียร์พื้นที่นะคะเพื่อเปิดการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สามารถสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วค่ะทั้งนี้เนี่ยตลอดทั้งวันของการชุมนุมก็ได้มีการกระทบกระทั่งระหว่างมวลชนกับทางตำรวจเป็นระยะนะคะเนื่องจากว่าผู้ชุมนุมก็พยายามที่จะกระจายกำลังในลักษณะของดาวกระจายเพื่อที่จะเคลื่อนที่ไปยังทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าถูกสกัดกั้นเอาไว้ก่อนค่ะรอดูก่อนนะครับรอฟังการสนการเจรจาก่อนครับ